ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการซื้อหีบราคา1บาท 1,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาทขนกากอ้าวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆหนูๆคิดถึงขนกากคนนี้ไหมเอ่ยโอ้โหหายไปหลายวันเลยทีเดียวนะโอเคในวันนี้ขนกากก็กลับมาแล้วแต่ว่าเอ้ยต้องรู้มาอะไรอ่ะมีคนถือปืนด้วยสงสัยต้องไปดูซะแล้วโอ้ my god นี่มันจะเป็นโจรปล้นหมู่บ้านหรือเปล่าวะเนี่ยต้องไปดูซะหน่อยแล้วโอ้ยโอ้ยมีหีบด้วยโอ้ต้องไปดูซะแล้วสิหีบอะไรอ่ะโอ้อันนี้น่าจะเป็นคนขายสินะแต่ทำไมต้องถือปืนด้วยอ่ะงงมากเลยโอ้เชสเซลเลอร์อ๋อเป็นคนขายกล่องใช่ไหมโอ้ดูราคาหน่อยสิอู้ทำไมกล่อง3กล่องนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะเหมือนจะเป็นกล่องสีฟ้าอุ้ยออฟซิเดียนเอามาทำเป็นกล่องได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้นี่จะเป็นกล่องทองสินะอันนี้จะเป็นกล่องเพชรราคา1บาท 1,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาทโอ้โหทำไมราคามาช่างแตกต่างกันอย่างงี้อ๋อสวัสดีครับคนขายกล่องไม่ทราบว่าผมจะเปิดกล่องคุณดูก่อนได้ไหมว่าข้างในมันมีอะไรไม่ได้ถ้าเกิดว่าเปิดอ่ะฉันจะยิงไส้แตกเลยนะเนี่ยเห็นปืนในมือฉันไหมถ้านายเผลอเปิดได้เดียวนะนายหัวแตกแน่อ๋อเหรอครับอ๋อคือห้ามเปิดใช่ไหมอ่ะหรือว่ามันจะเป็นการเสี่ยงโชคอ่ะใช่แล้วมันคือการเสี่ยงโชคถ้านายเปิดนะกะโหลกแยกแน่อ๋อขอโทษครับขอโทษครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปดูเงินข้างในบ้านก่อนนะว่ามีเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาจ่ายเลยนะแต่ผมสัญญาว่าผมจะไม่เปิดดูอย่างแน่นอนเดี๋ยวผมมานะครับโอ้ my god พ่อค้าคนนี้มันช่างโหดเหี้ยมซะเหลือเกินคือถ้าเราแตะกล่องนิดเดียวเนี่ยมันจะเอาลูกซองเป่าหัวกระบาลแยกเลยอ่ะโอ้เป็นอะไรที่โหดร้ายมากโอ้ตอนนี้เรามีเงินแค่ 1,000 เองน่ะแต่ว่าเราก็เก็บมานานอยู่นะในระหว่างหลายวันเนี้ยที่เราหายไปนะคือคนกลางเนี่ยไปหาเงินมาจากตอนแรกที่จะมี1บาทใช่ไหมก็เลยเก็บสะสมมาจนถึง 1,000 บาทมาโอเคนี่คนขายครับเดี๋ยวผมเอากล่อง 1,000 บาทละกันนะครับเอาไปเลยนะไม่โกงไม่โกงเอาไปเลยเอาไปเลยนะไหนดูซิว่ากล่องนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเปิดเลยนะครับฮะเดี๋ยวyou fool อ้าวนายนี่มันโง่จริงเลยเฮ้ยเดี๋ยว 1,000 บาทนี่ผมไม่ได้อะไรเลยเหรอเนี่ยโอ้ my god ผมได้แค่กระดาษโง่ๆที่เขียนว่าเขียนคือเป็นกระดาษโง่ๆที่เขียนคำว่าเราโง่อ่ะโอ้ยถ้าเป็นกระดาษเปล่ามันก็ยังจะมีประโยชน์กว่าเพราะเราสามารถเอาไปเขียนหนังสือได้แต่อันนี้มันเขียนไปด้วยยูฟูมันเลยอ่ะโอ้ยเสียเงินฟรีเงินคืนได้ไหมอ่ะไม่ได้จ่ายเงินแล้วข้ามเอาคืนถ้าเอาคืนจะเอากระบาลแยกเลยนะโอ้ยอะไรคือกระบาลแยกล่ะครับก็ถ้าเกิดว่านายเนี่ยเอาเงินคืนไปเนี่ยฉันจะเอาปืนเนี่ยยิงกระบาลแยกไงเพราะว่านายเสียเงินแล้วนายเปิดไปแล้วครับก็ได้ครับโอเคผมขอโทษครับผมกลับบ้านแล้วโอ้ยแม่งเอ้ยเงินที่สะสมมาตั้งเนิ่นนานก็หมดไปทายในพริบตากับกล่องที่เขียนคำว่าโง่โอ้ยเซ็งเว้ยเอ้ยเจอกันทุกคนไปละบ๊ายบายขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ขนเทพก็จะมาซื้อหีบกันนะครับผมนะก็ไม่ใช่ของแต่งหรอกมันก็เป็นหีบ
เรียกว่าอะไรดีอ่ะเรียกว่าเป็นการเสี่ยงโชคอย่างนึงละกันนะครับก็พอดีว่ามันมีพ่อค้าที่แบบไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับว่ามาจากที่ไหนก็อยู่ๆเขาก็มาขายกลางหมู่บ้านนะเนี่ยเห็นร้านเขาไหมนี่ครับร้านเขาอยู่ตรงนี้แถมในมือเขายังมีปืนลูกซองซะด้วยถามว่าทำไมเหรอก็น่าจะกลัวพวกโจรขโมยอะไรอย่างนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าคิดจะโกงหรือว่าขโมยเนี่ยเขายิงกระบาลแยกเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดโกงจะดีกว่านะครับโอ้โหสาระมาถือเลยว่ะโอเคเราไปดูเงินในกระเป๋าดีกว่าว่าเรามีเท่าไหร่นะมันมี4ใบอ่ะเราต้องเลือกสักใบนึงนะครับโอเคมาดูเงินดีกว่าโอ้ตายแล้วนี่เรามีแค่บาทเดียวเหรอเนี่ยโอ้สงสัยอ๋อพอดีว่าเมียไม่ให้เงินติดตัวผมมาสักบาทเลยอ่ะจบแล้วแต่ผมไม่รบกวนดีกว่านะเดี๋ยวเราเดินไปถามไปคุยเดี๋ยวว่าอะไรยังไงนะครับไปก็น่าจะถามว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะโดนเป่ากระบาลหรือเปล่าก็ลองดูแล้วกันเขาไม่น่าจะใจร้ายหรอกมั้งโอ้สวัสดีครับคนขายกล่องผมมีคำถามจะถามอ่ะฮะถามอะไรว่ามาเลยผมอยากจะทราบว่าของที่อยู่ในกล่องแต่ละใบเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่ะบอกได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยบอกไม่ได้ถ้าอยากรู้ก็ต้องจ่ายเงินก่อนแต่ถ้าเกิดว่านายอ่ะเปิดโดยที่ไม่จ่ายเงินเนี่ยหัวกระบาลเนี่ยแยกแน่นอนโอ้อย่างนั้นเหรอครับโอ้ผมขอโทษครับที่ถามอย่างนั้นเอาเป็นว่าผมขอเช็คราคาหน่อยแล้วกันอุ้ยใบนี้ถูกมากเลยเนี่ย1บาทเฮ้ยเดี๋ยวทำไมราคามันกระโดดมาอย่างเงี้ย 1,000 บาท5,000 บาทแพงจัดเลยอ่ะ 10,000 บาทโอ้โหมันมีอะไรบ้างอยู่ในกล่องโอ้ยอยากจะรู้เลยเกินแต่ว่าเงินติดตัวตอนนี้มีแค่บาทเดียวอ่ะดิมีแค่บาทเดียวก็ต้องซื้อบาทเดียววะโอเคคนขายครับผมเอากล่องนี้แหละเนี่ยกล่องบาทเดียวเนี่ยโอเคผมจ่ายเงินนะเดี๋ยวผมจะเปิดตอนนี้แหละอย่ายิงกระบาลผมล่ะเฮ้ยโอ้ว้าวมันไม่น่าเชื่อเลยว่ากล่องหนึ่งบาทจะมีของอะไรแบบนี้อยู่ด้วยเฮ้ยนี่มันถ่านหินจำนวน20กองนี่ว่าโอ้โหแล้วก็มีโอ้โหมีแร่อีกมีแร่เพชร4กองแล้วก็มรกตเหล็กทองอย่างละกองเหรอเนี่ยโอ้โหนี่มันกำไรชัดๆเลยเสียแค่1บาทแต่ได้กลับมาขนาดนี้โอ้โหเดชะบุญซะแล้วและถ่านหินเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์แน่นอนคือตั้ง20กองอ่ะใช้กี่ปีถึงจะหมดอ่ะเอาแค่กองเดียวก็หมดท่าแล้วนะครับโอ้คือเราไม่ต้องเสียเวลาแบบไปขุดถ่านตามถ้ำแล้วก็มานั่งตัดต้นไม้เพื่อเป็นเอามาเผาเป็นถ่านหินนะโอ้รวยแล้วโอ้ยดูดิโคตรเยอะเลยอ่ะเอาไปขายนี่คือแบบเป็นจำนวนเงินที่แบบมหาศาลมากๆโอ้ยโอเคขอบคุณนายมากนะคนขายกล่องก็ถ้าเกิดว่านายมีอะไรจะมาขายในหมู่บ้านนี้อีกเนี่ยบอกฉันนะบอกล่วงหน้ายิ่งดีเลยจะได้แบบว่าเก็บเงินเผื่อนะโอเคงั้นเราไปก่อนนะเจอกันนะจะมาขายอะไรก็บอกแล้วกันนะโอ้ my god โอ้นี่เรารวยแล้วเหรอเนี่ยยอดเลยคือไม่ต้องพูดเยอะเก็บเข้าขีดก่อนแล้วกันตอนนี้โอ้ยเดี๋ยวคิดว่าจะเอาเงินพวกนี้ไปซื้อตู้ล็อกเกอร์ซะหน่อยอะนะเอ้ยไม่ใช่ตู้ล็อกเกอร์ดีแล้วอะไรตู้เซฟนะครับเผื่อว่ามีโจรขโมยมางัดอะไรเงี้ยจะได้แบบไม่เสียทรัพย์สินนะครับอุ้ยโอเคก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนนะขอตัวไปขิงใส่เมียก่อนนะครับว่าอุ้ยเนี่ยผมรวยอย่างนี้เนี่ยผมมีตังค์เยอะมากเลยอะนะผมมีเงินมีอะไรมากมายนะโอเคก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับแฮกเกอร์เฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะวันนี้แฮกเกอร์ก็ได้ยินข่าวมาว่ามีพ่อค้าคนหนึ่งเนี่ยเอากล่องมาขายในหมู่บ้านของเรานะก็มีคนซื้อไปบ้างแล้ววันนี้แฮกเกอร์ก็จะลองไปซื้อกันบ้างเห็นเขาบอกว่าซื้อมาแล้วได้ของดีมากๆเลยของดีก็แบบว่าเป็นพวกแบบ
พวกแร่อะไรพวกเนี้ยที่แบบมันหายากๆอ่ะแล้วแบบมันมีจำนวนมากในกล่องอะไรเงี้ยทั้งที่เงินที่จ่ายไปมันก็เป็นจำนวนที่น้อยนิดอ่ะนะก็เรียกได้ว่าเป็นการเสี่ยงโชคอย่างนึงเหมือนกันวันนี้แฮกเกอร์จะไปเสี่ยงโชคกันบ้างนะไปลุยเลยดีกว่านะมานี่เงินมีทั้งหมด 5,000 เนี่ยเดี๋ยวเราจะดูว่า 5,000 นี้เนี่ยกำไรเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะโอ้เหมือนจะมีคนซื้อ2กล่องแรกไปแล้วนะสิแฮกเกอร์ต้องเอากล่องที่3แล้วมั้งนะโอ้นี่คนขายใช่ไหมผมไม่คุยเยอะอ่ะผมเปย์แล้วกันเอาไปเลยนะ 5,000 ใช่ปะโอ้ว้าวโอ้นี่มันเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ย 5,000 เฮ้ยเดี๋ยวกล่องออฟซิเดียนโอ้โหแล้วช่องเก็บของมันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหกี่ช่องไม่รู้อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โอ้ดูดีใจจนหวัดกินเลยตอนนี้โอ้12เลยเหรอมาไม่รู้อ่ะมูลค่ามหาศาลมากกี่กองวะเนี่ยเพชรเนี่ยโอ้โอ้1 2 3 4 5โอ้โห6กองเลยว้าวสุดยอดมากพระเจ้าจอร์ดโอ้โหดูนี่สิครับนี่มันกำไรมหาศาลเลยนะฮะโอ้ดูนี่สิครับก็เยอะเลยอ่ะอุ้ยรวยแล้วนะโอ้โหไม่ต้องพูดเยอะครับมันเจ็บคอนะคือ 5,000 เนี่ยกำไรนี่แบบล้านเลยก็ว่าได้นะโอ้ดูดิโอ้โหเพชรแบบโคตรเยอะเลยอ่ะเยอะมากๆอ่ะเยอะจัดๆเลยอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวไปเขียนโค้ดต่อละกันนะเขียนเป็นเดือนก็ยังไม่เสร็จไปละบ๊ายบายพระเจ้าอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะวันนี้เทพเจ้าซีอุยจะไปซื้อหีบ 10,000 บาทกันวู้ไปเลยดีกว่าไปไม่พูดเยอะมันเจ็บคอนะจริงๆไม่ต้องซื้อก็ได้เอาไปได้เพราะว่าคนขายเนี่ยมันทำอะไรพระเจ้าไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าด้วยความเป็นพระเจ้าอ่ะนะเราก็ต้องทำตัวดีๆหน่อยไปเอาไปเลยพ่อหนุ่มนะเท่าไหร่10,000บาทใช่ป่ะนี่แบงค์พัน10ใบโอเคเอาไปเลยโอ้โหจริงๆก็ไม่อยากจะเอาหรอกแค่เปิดดูเฉยว่ามีอะไรอันนี้ก็เป็นหีบสำหรับคนที่แบบว่าอดอยากเรื่องอาหารการกินนะครับก็มันจะคุ้มหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยน่าจะคุ้มอยู่แหละเพราะว่าดูแล้วกันแอปเปิ้ลกี่กองเนี่ยไม่รู้นับไม่ทั่วแล้วกันคือมันเยอะมากนี่แอปเปิ้ลธรรมดาแล้วก็แอปเปิ้ลทองที่แบบมันหายากมากๆอ่ะ1 2 3 4 5 6 7ประมาณเดี๋ยวนะ14ถ้าว่า7นับใหม่1 2 3 4 5 6 7 2กองก็เป็น14ละก็เยอะอ่ะเออก็หลายกองอยู่อ่ะเออหายากด้วย แล้วก็สเต็กอีกจำนวนนี่นะครับ21กองโอ้ว้าว21กองโอ้สุดยอดไปเลยคือแบบอยู่ได้เป็นปีเป็นชาติเลยก็ว่าได้นะสำหรับเงิน 10,000 บาทมันน่าจะแพงไม่รู้ดิมันไม่ได้แบบตามราคาของเรามั้งมันก็เป็นราคาหีบแหละแต่ว่ามันได้อย่างนี้ก็โอเคอยู่นะโอเคก็ไม่มีอะไรมากสำหรับหีบในวันนี้นะพระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้ากับผมสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ